ในคลิปนี้ครับผมเรากำลังเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับเราสามารถสร้างอุปกรณ์และสิ่งของจากสายลุงได้นะครับผมเพราะว่าเราจะมีโลกสายลุงมิติสายลุงและโลกสายลุงเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆจะ OP แค่ไหนจะทำให้โลกระเบิดและโลกแตกมากแค่ไหนไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับคนได้1ไลค์ผู้มั่งนั่งสู่2ล้านซับนะทุกคนป่ะไปดูกันได้เลยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับจากผม2ชามนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับทีมแฟนคราฟทุกคนนะในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft แต่ว่าโลกเรานะครับผมจะมีอุปกรณ์สายลุงและบล็อกสายลุงให้เราทำอุปกรณ์สายลุงในการฆ่ากันนะครับเอาใส่คือ USB ปลอมที่มีของสายลุงนะทุกคนแปลสั้นๆง่ายๆมาก็วิธีการเล่นนะครับผมให้เวลา20นาทีนะครับในการไปหาของนะครับของสายลุงของอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ฆ่ากันให้ตายนะครับใครตายก่อนคนนั้นก็แพ้ไปนะครับผมป่ะขอให้ทุกคนโชคดีครับอุปกรณ์เริ่มต้นไปทุกคนนะกล้าๆรับไม่ได้เฮ้ยอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมไอ้กล้าทะเลาะเลยรู้ได้ไงวะเฮ้ยตกกระทิงมาทุกคนพร้อมยังหยิบของให้เรียบร้อย3 2 1โชคดีพี่ชายชัยมีวัวไปเราต้องไปเอานั่นก่อนเราต้องไปเอาไอ้ตรงมันจะมีบ่อนั่นอยู่บ่อน้ำเพชรอยู่ใช่บ่อน้ำเพชรแล้วก็ตรงข้างหน้าสวยไปเร็วถ้าเกิดเราได้ของอุปกรณ์ไดมอนด์มานะอุปกรณ์แบบเขาเลยนะก็ใส่ลุงมาเราจะแบบโคตรหล่อเท่เลยกดจับเวลาก่อนพี่มอนมาผมบูทพี่เดี๋ยวผมบูทเองได้พี่มอนหมามันจะกัดผมว่ะช่างหัวแม่งเลยวิ่งแล้วเอ้ยนั่นหูใส่ลุงนี่ไงทองอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ไงใส่ลุงเจอใส่ลุงแล้วกูทองเลยว้าวแค่เอาเท่าด้วยไหมพี่เอาเท่าด้วยไหมทำยาหูนี่ไงทองสุดนี่กูได้ของใส่ลุงแล้วโว้ใช่หรอไอ้อยู่นี่มันเล่งรวยเลยว่ะกล้ารวยแบบรวยอ่ะพ่อคุณแม่รวยโอ้ยังไงก็ชนะว่ะตาเนี่ยไปเอาเพชรธรรมดาไปดิเพชรธรรมดาเอ้ยไปเอาไม้ธรรมดาไปดิไม่รวยเลยจังหวะนี้รวยไม่แป๊บอันนี้นะครับคือวิธีการทำของสายลุงนะครับผมคือเมื่อเราได้อุปกรณ์หรือว่าเรียกว่าเศษหินสายลุงแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็นเจ้าสายลุงได้นะครับผมสายลุงอันใหญ่ได้นะครับพี่ม่อนอะไรใต้ดินแบบเต็มอ่ะพี่ม่อนใช่เหรอใต้พื้นตรงเนี้ยพี่ลองขุดลงมาดูดิหนึ่งขุดได้เต็มแล้วเนี่ยจริงจังเออขุดใต้พื้นมาแล้วเนี่ยหูเล่นโบชาดังเยอะเลยอะไรบ้นมาตรงผมเฮ้ยแต่อีกเยอะเลยไม่ได้เก็บแต่มันสร้างยากมากด้วยลองดูดิมันจะเนี่ยลองดูดิมันหูกว่ามันจะสร้างได้คือแบบโอ้โหคนนานกว่าจะสร้างได้อันนึงทุกคนพี่อยู่ไหนอ่ะตรงนี้อยู่กูกำลังนั่นของอยู่แต่กว่าจะสร้างได้อันนึงนานมากนะคือแบบใช้เวลาเยอะอยู่ในการสร้างอันนึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆใช่จริงจริงเชื่อกูดิมาผมจะเอานี่ก่อนผมจะเอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าสติ๊กสายลุงก่อนฮะเพราะว่าผมต้องการทำขวานสายลุงอย่าขวานได้ขวานสายลุงมาละเฮ้ยลองไอ้กูได้ชุดกอดสายลุงมาแล้วชุดกอดสายลุงนี่อู้ชุดกอดสายลุงใส่แล้วเพิ่มสเต็งด้วยอุ้ยใช่หรอเออสุดจัดแค่แล้วมันทำอย่างยากเลยเว้ยของสายลุงแต่ละอันทุกคนคือแบบการทำของมันอะคือวิธีการทำคือต้องเอามันรวมกันประมาณหลายรอบหลายร้อยรอบมากกว่ามันจะรวมได้อะกูไม่ครบอะเฮ้ยเอาไปเธอเคลียร์ดิไอ้เชนี่เล่นเลยเนี่ยโอ้โหกล้ามดูดีกว่าจะทำได้แต่ละชิ้นโคตรยากเลยดับใช่เอ้ยขอลองดับสายลุงหน่อยนะกะอย่ากับผมเป็นแล้วป่ะเป็นแล้วป่ะมันเลือดผมลองกินให้เต็มก่อนไม่เท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่เท่าไหร่เราไปทองใส่ลุงด้วยทุกคนแล้วก็ทำเป็นบล็อกใส่ลุงนะครับซึ่งบล็อกใส่ลุงเนี่ยสามารถทำเป็นเฮ้ยอยากทำเลนโบเจ็ตอะต้องหา TNT กับบล็อกออฟเลสโตนเว้ยจริงแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยแอปเปิ้ลใส่ลุงกินแล้วมันจะล่องหนด้วยนะพี่แอปเปิ้ลใส่ลุงมันต้องเอาแอปเปิ้ลทองเอนชาร์ตไงซึ่งแอปเปิ้ลทองเอนชาร์ตเราไม่มีไงเข้าใจป่ะแต่เราสามารถทำได้อยู่นะทำไม่ได้นี่เวอร์ชันใหม่โอ้เวอร์ชันใหม่ทำให้ชอนช้าไม่ได้เวอร์ชันใหม่เป็นชอนช้าหาได้จากนั่นอย่างเดียวหาได้จากฟูดดันเจียนอย่างเดียวเศร้านะครับทุกคนคุณเคยเล่นมันเนี่ยกล้าเคยเล่นเวอร์ชันใหม่เปล่าฮะเล่นแต่หนึ่งจุดวันเล่นหนึ่งอยู่1.8เนี่ยฮะเนี่ยพวกเด็ก PVP น้องๆนะพี่เลยพี่บอกเลยโอ้โหเด็กเฮ้ยพี่บูลลี่เหรอวะบูลลี่มึงเนี่ยเวอร์ชันใหม่ไม่เล่นกันเล่นแต่1.8เฮ้ยเรนโบว์คิงว่ะมันจะเป็นกษัตริย์เดอะเรนโบว์คิงกษัตริย์นะครับกษัตริย์ของเรนโบว์นะฮะทุกคนกษัตริย์สายลุงเหรอวะใช่กษัตริย์สายลุงเฮ้ยเราทำนิวเคลียร์ด้วยเว้ยฮะนิวเคลียร์เฮ้ยแล้วดาบมันทำอย่างไรมะนี่ขอดูโอ้เราทำเจ็ตแพ็คได้นะครับแต่เจ็ตแพ็คเนี่ยใช้เยอะมากทุกคนเออต้องทำสติ๊กแบบนี้ทำค้อนแป๊บทำค้อนเสร็จแล้วผมว่าผมทำนี่ดีกว่าทำแบบนี่สตาร์ผมใช้ต้องใช้แท่งถึง2อันเลยว่ะทุกคนใช่ผมทำขวานดีกว่าเราจะได้ตัดต้นไม้เร็วๆหายหมดเฮ้ยกูได้มาแล้วแม็กคาทามาแล้วสวยคาทาเรนโบว์สุดยอดมากครับผมตอนนี้ผมได้คาทาเรนโบว์มาแล้วนะครับซึ่งคาทาเรนโบว์เนี่ยความสามารถของมันคือแบบ OP เอาว้าพวกนั้นไม่มีชุดเก่าแบบเราไงพี่ชอตายหาของใหม่นะยังไม่หายไปเอ๊พวกนั้นแบบยังไม่มีพลังกันยิ่งใหญ่เลยนะ
ไอ้ก้าชุดเก่าเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วพี่เต็มโคตรไวเลยแม่ดีจริงเพชรยังเหลืออยู่นะเนี่ยกูก็เหลือเต็มเลยว่ะโอ้โหแบบทำไมเรามันเก่งขนาดนี้วะวิ่งไปแจกเลยอ่ะวิ่งแจกได้เลยตอนเนี้ยคือจังหวะนี้คือแบบยังไงก็ผมว่ายังไงก็ชนะว่ะจริงเอ้ยไปตาเอ้ยขอลองคาถาหน่อยดิคาถาเฮ้ยเคคาถาก็จะเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นนี่เลยฮะใช่เหรอเออกูติดปะคาถาคาถาคือมันจะเปลี่ยนพื้นใช่ป่ะพื้นที่เราอยู่เว้ยให้กลายเป็นแบบเออให้กลายเป็นแล้วตรงนู้นมันคืออะไรอ่ะน้ำ RGB เหรอวะน่ะเดี๋ยววะน้ำ RGB โอ้เอ้ยกล้าขอลองนี่หน่อยดิลองคอหน่อยดิโอ้ยโอ้แรงป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะเฮ้ยมันไม่แรงอ่ะไม่เจ็บเลยเหรอไม่ลดเลยก่อไม่ลดเลยโอเคเราถึกมากป่ะว่าไปหาคิปเปอร์กันดีกว่าคิปเปอร์อยู่ไหนวะหาท่าหาท่าหาท่าแต่เราไม่เจอคนอื่นนะเราเจอแค่พวกเราอ่ะเราเจอแค่กลุ่มเราอ่ะกลุ่มอื่นเราไม่เจอเลยทำคาถาแป๊บหนึ่งนะพี่ความสามารถของมันมีอะไรไหมครับนี่ไงเบนล็อกเบรกเกอร์คือมันสามารถขุดเบนล็อกได้เว้ยขุดเบนโบงั้นเราขุดแล้วก็ฝังเขาเลยไหมยืมอ่ะก็อยากฝังอยู่นะจริงๆมันก็ดุพลังของเราตอนนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วทุกคนเทพเจ้ายังร้องขอชีวิตเราเอ้ยฝั่งนู้นมันฝั่งนู้นมันกระโดดมันกระโดดกันมาแล้วตอนได้แก่แล้วกล้าได้แก่แล้วสี่พี่สี่แล้วใช่เดียวหนึ่งกูเบาเลยโกเลสโตนให้อยู่โกเลสโตนให้อยู่เฮ้ยหรือว่าเราจะทำเรนโบว์นิวเคลียร์ดีวะให้แบบทีเดียวแบบระเบิดทุกอย่างไปเลยเว้ยแต่มันก็จะระเบิดเราตายเลยดิเราจะตายเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะพี่แม่เขาคุ้นชุดก่อนเท่าเราอะถ้าเขาตายเราก็ต้องตายป่ะวะไม่เป็นไรหรอกพี่เชื่อผมมันเราคือผู้ถูกเลือกว้าวู้ขึ้นมาโดดขึ้นมาเอาแล้วจะบังปิดผมทำไมอะต่อบล็อกดินี่เกลียดแล้วเกลียดโอ้ต่อไปต้องเอาทรายทุกคนสิ่งที่ต้องการตอนต่อไปคือทรายนะครับทรายก็อยู่นี่แหละนี่ทรายโอ้โหมันตั้งยิงกูอีกแล้วแต่มันยิงไม่เจ็บเลยชอบไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรทั้งสิ้นเจ็บคืออะไรนี่ผมกำลังขุดออฟซิเดียนมาอยู่ใช่เหรอเพราะผมจะเอาใช่เพราะผมจะเอามาต่ออีกไงเดี๋ยวใช้บล็อกธรรมดามันไม่บล็อกธรรมดามันไม่ใช่ใช่ป่ะราศีไม่จับมันไม่ใช่ราศีไม่จับออฟซิเดียนต่อว่ะโหดไปแล้วว้าวบล็อกหนึ่งคืออะไรก็คือให้ปรับเอาว่ะให้ปรับว่ะหารู้ไหมว่าการปรับเช้าเนี่ยเหมือนกับแบบการฆ่าตัวตายเลยนะจะบอกให้เฮ้ยผมเจอคนผมปาใส่เขาแล้วปาอะไรปาลูกคาถาเนี่ยพี่เนี่ยพี่มอนเอ้ยก็ได้จะแผลก็ได้แผลแล้วเฮ้ยดูแอคทีฟเรนโบว์เจ็ดว่ะเอ้ยเดี๋ยวกลัวเกาะพังมากเลยทำเกาะไว้ก่อนสำรองไว้ก่อนเออเราควรทำเกาะสำรองไว้สักนิดนึงอ่ะจะได้แบบเกาะจะได้แบบไม่ต้องพังอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่พี่ถามฝั่งอันนี้เขาพร้อมยังฝั่งนู้นพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ผมยังไม่พร้อมเอาล่ะจริงจังผมกำลังซะครับใหม่เฮ้ยแต่ว่าเราไปนี่ได้ว่ะเราไปโลกกันได้โลกเรนโบว์อ่ะเราลองไปดูไหมพี่โลกเรนโบว์เหมือนต้องใช้เรนโบว์บล็อกเรนโบว์บล็อกต่อป่ะต่อแบบเหมือนประตูนรกเดี๋ยวขอลองก่อนนะทุกคนไม่มั่นใจมั้ยเออควรลองไปดูมันมีฟิตเนสสติลด้วยนะเออเนี่ยกูสร้างแล้วกูสร้างฟิตเนสสติลแล้วสวยพี่เจ็บตอนนี้เราเหลือกี่นาทีนะเล็ก1นาทีครึ่งเฮ้ยได้อยู่แหละเชฟถ้าตามหลักการมันต้องได้เว้ยถ้าตามหลักการมันต้องได้เว้ยโอเคได้เฮ้ยพี่วันพี่ไหนโลกเรนโบว์โลกเรนโบว์พี่อยู่ส่วนไหนพี่วางปอเตอร์ไว้ตรงไหนอ่ะพี่พายแล้วก้ากูมาโลกเรนโบว์แล้วโลกที่โอ้โหโลกนี้แม่ง RGB จัดๆเลยก้าใช่เหรอพี่ปอเตอร์พี่ตั้งไหนวะต้องมาดูเองว่ะก้าโอ้โหโลกนี้เข้าแล้วมันแหลกอะเข้ามาแล้วแหลกเลยแต่แบบคือเรนโบว์เยอะมากเลยแบบใช้ยังไงก็ไม่หมดอะขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้กูออกก่อนคอมกูไม่ไหวแล้วมึงคิดดู2080 Ti ไม่ไหวอ่ะโอ้ยผมไม่เข้าละกันจ้าเออนี่ไงเราทำเป็นกับดักเขาไว้ไงกับดักเขาไว้ไงเฮ้ยน่าสนใจกับดักแบบไม่เกิดใครเข้าไปก็คือแบบตู้มอ่ะคอมระเบิดอ่ะนี่อันนี้เราขนาดนี้เลยวะเราสามารถพังคอมเขาได้เลยนะเว้ยหมดเวลาหมดเวลาไปเริ่มสู้เลยไปเลยวิ่งใจไหนวะเขาอยู่ไหนหาไม่เจอเลยไหนวะไอ้ก้าเฮ้ยกูเจอแล้วอยู่นู่นก้าไหนตู้ดูเฮ้ยผมเห็นแล้วเออเฮ้ยโอ้ความแหลกมันสร้างความแหลกมันสร้างความแหลกไอ้ก้าระวังของที่มันยิงมานะมันทำให้เราบั๊กได้ปล่อยกันมาโอ้ใจอยากจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยนะเว้ยเอ้ยมันกะทำชุดเราแตกจริงพี่เราต้องทำชุดเขาแตกเหมือนกันเคดูกูตีทีเดียวแบบเปลี่ยนไปนี่เลยว่ะเต็มตัวมันเขาเลยเมื่อกี้เต็ม
อะไรเมตาอะไรเมตาอะไรเมตาเฮ้ยกูตีเมตาทีเดียวแม่งแบบเป็นแบบสายฟ้าเลยว่ะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเฮ้ยดูกันดิกูนั่งต่อไปแซมอ่ะเอาดิเจอท้อเฮ้ยแซมมันติดหมวกกูแตกเลยไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยเขารู้แล้วว่าผมขึ้นมาอยู่ข้างบนโอเคปฏิแบบปฏิแล้วเดี๋ยวบอกกูแตกเลยว่ะเออผมสร้างฐานทัพอยู่ข้างบนก่อนโอ้ยโอ้ยว่ากูตายพี่มอนแค่ตีก็แตกเลยไม่น่าพี่มอนเอ้ยกูบ่าวก็ต้องใช้นี่แล้วว่ะไอ้โจโจโจเอานี่ไปโจโอ้ยผมค้างผมเว้ยผมเต้นไอ้โจบวกแตกโจบวกแตกใส่โจหนีไปแล้วโจหนีวะลองใช้ดิขอเปลี่ยนชุดก็กูลืมเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนแรกกูกะว่ากูจะเปลี่ยนนะกูกะกูยังห่วงชุดเก่าอยู่อ่ะกูก็ไม่คิดด้วยไม้แบบซัดทีเดียวขายไงพี่ลองดิปีชิปโอ้ยอุ้ยกูเกิดหลุมใหญ่เลยเคอะไรวะนั่นล่ะอะไรมึงเอาอะไรออกมาก้าอะไรมึงดูดิอะไรไม่รู้อ่ะมึงเอาอะไรออกมาก้าผมไม่รู้กล้าก็จะพวกเล่นโบคิงแล้วไอ้ผมตายโอเคตอนนี้เหลือแค่เบต้ากันใช่ป่ะตอนนี้ก็เหลือแค่เบต้ากันนั่นเองมันมากๆโอ้โหไอ้เบต้าชุดเกาะแตกแล้วเบต้าไอ้แซงก็ชุดเกาะแตกเอาอะไอ้ไม้ชุดเกาะเต็มอยู่เบต้าแตกครับผมเหลืออะไรเหลือไฟอะโลนดิโอ้นี่ไงนะนี่ไงมินนี่ไงเฮ้ยเอ้ยมันตีแซมก่อนเฮ้ยไอ้กล้าเอาฮิวเคียนลงอีกลูกดิกล้าสองลูกเลยไหมลูกเดียวไอ้ไฟอะโลนแตกไอ้ผมค้าโอ้พี่บ้านอะไรวะผมค้าโอ้แหลกตัวแหลกกูก็แหลกยังเป็นมันมากเลยวะเฮ้ยไอ้แบบนี้ไอ้ไม้ตายไปแล้วทุกคนสรุปนะครับพูดถึงเรื่องชีวิตคือแซมนะครับผมแซมไม่ตายจากการระเบิดครั้งนี้เฮ้ยสุดอะพี่แซมไอ้ทำไมมันแหลกจังวะผมเองตัวเองคิงมาไอ้โบคิงนี่อันนี้คือมันมาเองหรือไงวะพี่กูไปเจากนิวเคลียร์พี่เออจริงเหรอแล้วเพลงมันก็อย่างบิ้วอ่ะเพลงมันแบบตึ๊ง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 โอ้เพลงมันแบบโคตรนัวเนียเดี๋ยวกูชอบเลยโบคิงอ่ะโอ้ my god โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ทุกคนดูมากเลยนะครับอยากจะทำเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมซูเปอร์ฮีโร่ส่วนซูเปอร์ฮีโร่เราทำไปแล้วนะมีเห็นน้องคอมเมนต์มาแล้วอยากให้ทำอีกก็ไม่ต้องทำมาขี้เกียจป่ะจบนี้เจอกันครับบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ